ุณรู้หรือไม่ลูกเสิร์ฟของนักเทนนิสชายที่เร็วที่สุดในออสเตรเลียนโอเพ่นเกิดขึ้นในปี2006เจ้าของสถิติคือเทเลเดนทำความเร็วเอาไว้231กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ฝ่ายหญิงก็คือแซมสโตเซอร์และ2พี่น้องวิลเลียมเสิร์ฟได้เร็วเท่ากัน194กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังจำนักมวยหญิงของอินเดียที่มีกรณีไม่รับเหรียญในเอเชียนเกมกันได้หรือเปล่าถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์สุดๆนะใช่ครับเรื่องนี้เรามีความเคลื่อนไหวมาฝากกันจากสื่อต่างประเทศนะครับวันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจนะครับติดตามชมช่วง Media Watch ครับสำหรับ Media Watch ของเราหยิบจากหลายสื่อนะครับที่มีการพูดถึงสาริตาเทวีก็คือนักมวยหญิงจากอินเดียเธอกำลังจะถูกตัดสินห้ามขึ้นชกตลอดชีวิตครับหลังจากไปปฏิเสธรับเหรียญทองแดงในศึกอินชอนเกมโดยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นจากทั้งสื่อดังๆไม่ว่าจะเป็นยูโรสปอร์ตรวมไปถึง ND Sport ซึ่งเป็นสื่อกีฬาจากอินเดียด้วยครับเรา ดูของยูโรสปอร์ตก่อนครับยูโรสปอร์ตบอกว่ามีการเปิดเผยจากการให้สัมภาษณ์จากผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ว่าประธานของไอบ้ารับไม่ได้กับการกระทำของสาริตาเทวีที่ปฏิเสธไม่รับเหรียญทองแดงในอินชอนเกมแล้วก็สอกเขาว่าอนาคตของเธอกำลังจะดับวูบใช่ครับในขณะที่ ND Sport นะครับก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าการกระทำของสาริตานั้นที่ไม่ยอมรับเหรียญ อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนะครับและอาจจะทำให้มีสิทธิ์ถูกไอบ้าแบนตลอดชีวิตนะครับก็ไปในทางเดียวกันนะครับนอกจากนี้ CK Wu นะครับประธานไอบ้ายังย้ำด้วยนะครับว่าการกระทำของเธอเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับนักกีฬาทุกชนิดควรเคารพแล้วก็ยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสินแล้วครับก็สรุปได้ว่าเรื่องนี้ยังไงนักชกก็สู้ไอบ้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับใช่ครับก็ต้องเสียเปรียบไปนะครับในมุมของนักกีฬาชัวร์จากนี้เราไปต่อกันด้วยเบื้องหลังจากผลการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบาสเกตบอล NBA นะครับเรามีเบื้องหลังการที่ลิลลาร์ดนั้นเป็นผู้นำเทรลเบเซอร์พลิกเฉือนทางสลัดออนเน็ตแบบบุดวิดครับติดตามช่วง Spot World ครับสถานการณ์คู่นี้นะครับหลังจากที่ต้องตกเป็นรองถึง23แต้มในช่วงกลางควอเตอร์ที่2พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ก็รวมใจกันที่ทำแต้มแซงชนะคู่แข่งอย่างชาร์ลอตออเนสไปอย่างบุดบิด102ต่อ100คะแนนในศึกบาสเกตบอล NBA Regular Season เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเวลลี่แมทธิวการ์ดของพอร์ตแลนด์พูดกับติดตลกว่าทีมของเขาเนี่ยเอา23แต้มที่ตามอยู่เนี่ยมันเป็นแรงผลักดันจนได้รับชัยชนะได้ในที่สุดครับอย่างไรก็ตามพวกเขาเกือบถูกตีเสมอเป็น102เท่ากันเหมือนกันแต่ว่าลูกเลย์อัพในช่วงเสี้ยววินาทีสุดท้ายของทอรี่นิวการ์ดของทีมออเนสไปถูกกรรมการที่ได้ดูภาพริมสนามซ้ำอีกครั้งแล้วก็ไปเนี่ยครับจังหวะนี้ครับเพราะจริงๆลูกนี้ต้องตีเสมอเป็น102เท่ากันแล้วครับพอไปดูภาพซ้ำริมสนามเนี่ยรีเพย์กลับไปก็ถูกตัดสินว่าเป็นการชุดหลังจากเวลามันหมดแล้วเสี้ยววินาทีจริงๆนะครับเวลานี่ครับนี่คือเทคโนโลยีแบบกีฬาในสไตล์อเมริกันที่เขาค่อนข้างละเอียดแล้วก็จะผิดพลาดน้อยกว่าที่อื่นหน่อยนิวพูดถึงจังหวะสำคัญนี่ว่าตอนที่ปล่อยบอลจากมือไปแล้วตัวเขาเองก็มั่นใจว่าจะได้แต้มแน่นอนครับการเล่นแบบวัดดวงแล้วเขามั่นใจว่าปล่อยบอลออกจากมือก่อนเสียงสัญญาณจะหมดเวลาดังขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าผู้ตัดสินคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็ต้องยอมรับมันด้วยนะครับเกมนี้ดามิเอน ลิลลาร์ดครับทำคนเดียว29แต้มแล้วก็ลามาคัสอัลดริดบวก25แต้มกับอีก14รีบาวด์ช่วยนำทีมพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ชนะ4จาก5เกมหลังสุดเลยทีเดียวครับแล้วก็ตอนนี้มีสถิติรวมชนะ5แพ้1นัดในบ้านนะครับลิลลาร์ดพูดหลังเกมว่าเป็นเกมที่เขารู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ามีโอกาสจะพลิกได้เสมอซึ่งพวกเราเองก็มั่นใจว่าถ้าเชื่อแบบนั้นจริงๆเราจะทำได้และเราก็ทำได้สำเร็จจริงๆด้วยดูบ็อกซ์สกอร์นะครับสถิติของผู้เล่นเด่นๆเมื่อช่วงเช้าในชาร์ลอตออเนสเป็นอัลเจฟเฟอร์สันครับทำไป22คะแนน2รีบาวด์1แอสซิสต์เคมบ้าวอลเกอร์16คะแนน4รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็มีแลนซ์สเตฟานสันทำไป14คะแนน14รีบาวด์3แอสซิสต์ฟังพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับนำโดยดามิเอน ลิลลาร์ด29แต้ม4รีบาวด์7แอสซิสต์ลามาคัส อัลดริดจ์25แต้ม14รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็เวสลีย์ แมทธิว16คะแนน3รีบาวด์7แอสซิสต์ต่อกันด้วยผลการแข่งขันอีก
5คู่ที่เหลือครับออร์แลนโดแมจิกแพ้โตลอนโตแรปเตอร์100-104 LA Lakersแพ้เมมฟิสกิสลี102-107โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับแพ้มิลวอกกี้บัคส์ไป78-85ซาคราเมนโตคิงส์แพ้ดัลลัสมาเวอริกไป98-106และซานโตนิโอสเปอร์ก็บุกชนะโกลเด้นสเตทวอริเออร์ไป113-100ครับยังอยู่ที่เรื่องของศึกบาสเกตบอล NBA นะครับก็เป็นสถิติที่ไม่มีบาสคนไหนอยากจะได้เท่าไหร่นะครับโดยที่ทั้งโคบี้ไบรอันต์ครับชูตติ้งการ์ดของ LA Lakers แล้วก็เดิร์กโนวิสกี้ครับพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดของทางดัลลัสแมเวอริกครับก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการ NBA ครับหลังจากที่จบการแข่งขันนัด Tuesday Night นะครับเริ่มกันที่โคบี้ไบรอันต์ก่อนนะครับเขาพา Lakers บุกไปพ่าย Memphis Grizzlies ที่ FedEx Forum ครับด้วยสกอร์102-107คะแนนนะครับซึ่งในช่วง 6.52 นาทีของควอเตอร์ที่4นะครับโคบี้ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ NBA ครับด้วยการเป็นผู้เล่นที่ยิงไม่ลงมากที่สุดนะครับทั้งหมดนี่ 13,418 ครั้งนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่ลงเล่นมานาน19ฤดูกาลก็ต้องมีทั้งได้และไม่ได้ฮะจริงๆมันไม่ได้แย่นะมันแปลว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมเยอะมากใช่ใช่ครับโอกาสลุ้นเยอะคือยิงลงทำคะแนนก็เยอะครับพลาดเองก็เยอะคราวนี้พลาดไป 13,418 ครั้งนะครับนับตั้งแต่ถูกดราฟต์มาเล่นในลีกครั้งแรกคือปี1996นะครับครับก็ในขณะที่สถิติของจอห์นแฮฟลิเช็คนะครับตำนานของบอสตันเซลติกก็ถูกทำลายไปครับก็คนถูกทำลายก็โล่งไปเจ้าตัวก็ไม่ได้เครียดไม่ได้เครียดโคบี้ก็ให้สัมภาษณ์แบบยิ้มๆนะครับถึงสถิติที่อาจจะไม่ค่อยน่าจำเท่าไหร่แต่ว่าคิดในแง่บวกก็คือเล่นมานานมีโอกาสเยอะนะครับเขาก็ไม่ได้สนใจตัวเลขอะไรพวกนี้นะครับกับการที่ชุดในแบบชูตติ้งการ์ดที่เล่นมาแล้วถึง19ปีหรือเขาอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นชูตติ้งการ์ดปีที่19เลยนะครับส่วนสถิติด้านบวกนะครับเดิร์กโนวิสกี้ครับก็สร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่จบวันด้วยกันด้วยในแมตช์เดียวกันเนี่ยนะครับด้วยการกลายเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดตลอดการอันดับที่9นะครับต่อแสงหน้าทางฮาคิมโอลาจูวอนนะครับตำแหน่งเซ็นเตอร์ของฮูสตันร็อกเก็ตที่ทำไว้ 26,946 แต้มไป7คะแนนนะครับหลังจากที่ทำได้23คะแนนแล้วก็พาแมฟริกเอาชนะคิงส์ไปได้นะครับ106-98คะแนนนะครับเอาแต่นี้เดิร์กยังเป็นผู้เล่นที่เกิดนอกสหรัฐอเมริกานะครับเขาเกิดในเยอรมันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำแต้มใน NBA ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับทำลายสถิติของฮาคิมนะครับที่เกิดในไนจีเรียนะครับถึงนักกีฬาที่เล่นนอกประเทศนะครับซึ่งเขาก็ได้กล่าวหลังจบเกมด้วยนะครับว่าเป็นเกียรติมากครับสำหรับสถิตินี้แล้วก็เป็นอะไรที่พิเศษมากขึ้นเพราะว่าเป็นการทำสถิติได้กับการเล่นในบ้านด้วยครับส่วนการได้รับเกียรติยืนปรบมือให้ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมจริง397 points in his career. Being named with all these names is an unbelievable honor, and I've been trying to enjoy it. และอย่างนี้ยังมีประเด็นย่อยๆอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับติดตามเพิ่มเติมไปในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับไอที่เมื่อเร่นนักเทนนิสตุ่มมือ6ของโลกจากสหราชอาณาจักรยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสบราเก้ ATP World Tour Finals ที่สนามโอทัวร์อารีนาลอนดอนประเทศอังกฤษล่าสุดเอาชนะมิรอสราวนิชมือ8ของโลกจากแคนาดา2เซตรวด6-3 7-5ในรอบแบ่งกลุ่ม B วันที่2ส่งผลให้เวลานี้เมื่อเร่รั้งที่3ของกลุ่มมีสถิติชนะ1แพ้1ส่วนราวนิชรั้งอันดับสุดท้ายหลังยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นชุดสู้ศึกทีมชายชิงแชมป์โลกหรือเทนนิสเดวิสครับรอบชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าทำให้รายชื่อผู้เล่นของฝรั่งเศสยังคงเป็นโจวิลฟริดทองการิชาร์ดกาสเกย์กาเอลมงฟิลและชูเลียนเบเนตูโดยที่ชิลซีมงรอสแตนบายส่วนสวิตเซอร์แลนด์ยังคงใช้โรเจอร์เฟเดเรอร์สตานิสลาฟวาวรินกามาร์โกชวิดิเบลลี่และไมเคิลแลมเมอร์แบรนเดนมีเป็น defensive tackle ของ Seattle Seahawks ได้รับบาดเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าฉีกจากเกมปะทะนิวยอร์กไจแอนท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสอเขาพักยาวทั้งฤดูกาลส่งผลให้พีแครอลหัวหน้าทีมเตรียมตัวดึงมิเชลบรูคเควินวิลเลียมส์โทนี่ไมค์แดเนียลรวมทั้งโจแดนฮิลซึ่งทั้งหมดอยู่กับทีมเป็นปีที่2มารับหน้าที่แทนสหพันธ์สกีนานาชาติหรือ FIS
สั่งลงโทษแบรนด์วานิสซาเมย์นักไวโอลินชื่อดังวัย36ปีที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันสกีในนามทีมชาติไทยในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว2014ที่ผ่านมาโดยสหพันธ์สั่งห้ามไม่ให้วานิสซาเมย์แข่งขันสกีระดับนานาชาติเป็นเวลา4ปีหลังตรวจพบว่าเมย์ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันอย่างไม่โปร่งใสคุณผู้ชมครับช่วงหน้าไปติดตามเรื่องฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจหลังจบลีกกันไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสโมสรชลบุรีที่อกหักพลาดแชมป์2รายการเนี่ยพวกเขามีการปรับเปลี่ยนเรื่องโค้ชนะครับวดาออกแล้วส่วนโค้ชใหม่ชลบุรีบอกว่าจะได้ในสัปดาห์นี้ครับสิบสองพฤศจิกายนปี1967มาร์กี้มาสเตอร์เป็นแชมป์ LPGA Quality Check Golf Classic